Journey with Eurocake Unseen Bangkok สนับสนุนโดย Eurocake อร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับฝันใน Journey with Eurocake Unseen Bangkok อีก1สัปดาห์นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเราอยู่ Pit Stop ใช่ไหมพูดคุยถึงความชอบมาแล้วเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเขามีอะไรที่แบบเป็นของสะสมที่หาดูยากบ้างนะคะอย่างคราวที่แล้วฝันจับสติ๊กเกอร์อลอนโซได้เนี่ยยังไม่ได้คำตอบเลยแต่ว่า Eurocake ก็ติดมือมาด้วยตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณไมเคิลแล้วก็ความชื่นชอบของคุณไมเคิลแล้วก็คุณภรรยาคนสวยกันด้วยแต่ว่าเขาไม่ยอมออกกล้องนะจ๊ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณไมเคิลต่อค่ะเห็นมีบัตรมีลายเซ็นด้วยอันนี้คือยังไงคะอันนี้จะเป็นบัตรที่ผมกับภรรยาไปดู F1 กันมาครับที่สนามออสเตรียครับก็สิ่งที่พิเศษอยู่นะครับก็คือภรรยาไปได้ลายเซ็นของนักแข่งค่ะครบทีมเหมือนกันของเฟอร์รารี่ครับก็จะมีคาร์ลอสไซนส์ค่ะแล้วก็ชาร์ลส์เลอแคลร์แล้วก็ทีมพรินซิพัลบัสเซอร์ครับโอ้ยโชคดีมากเลยเนาะใช่ครับนี่คือเขาชอบจริงๆเลยนะแล้วอย่างเสื้ออะไรอย่างนี้ล่ะคะเสื้อตรงนี้ก็สมบัติภรรยาสมบัติภรรยาดูนะคะ คือเอาจริงๆเนี่ยเลดบูลมี2ชิ้นค่ะที่เอามาโชว์นอกนั้นคือแมคลาเรนหมดเลยนะคะแต่นี่ไงสติ๊กเกอร์คราวที่แล้วที่ฝันจับมาเห็นคุณไมเคิลบอกว่ามีค่ะมีตัวเด็ดอยู่ครับพาไปดูหน่อยค่ะอันนี้คือลิงก์กันยังไงบ้างไปค่ะเห็นก่อนเลยครับนี่ค่ะเหมือนต้องตามแบบตามลายแทงไปนะนี่อ่ะคะทางนี้เลยครับอันนี้เลยครับทางนี้เลยเหรอคะปึ้งใช่อุ้ยมีลายเซ็นด้วยอ่ะมีลายเซ็นด้วยครับอันนี้คือยังไงคืออลอนโซอ่ะเป็นหนึ่งในนักแข่งที่ผมชื่นชอบมากเพราะทีเนี้ยอันนี้ครับคือไปประมูลมาจะเป็นบอดี้พาร์ทของรถที่อลอนโซขับตอนอลอนโซอยู่ทีมอัลพีนครับสีน้ำเงินงั้นจะต้องเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ใจไม่ทราบเหมือนกันว่าส่วนไหน แต่ว่าผมให้ผมเดานะผมว่าส่วนนี้อ๋อหรอทำไมอ่ะเพราะมันโค้งสีครับ แต่ว่าได้มาครบเลยนะลายเซ็นนะคะเขาก็จะบอกแบบรายละเอียดอะไรอย่างนี้เนาะ2022อะไรต่างๆไปนะคะโอ้โหอีกหนึ่งอันเพราะอันนี้ฝันเล็งไว้แต่ฝันยังไม่ได้ถามว่าคืออะไรเพราะว่าเห็นมีชื่อตรงนี้คือยังไงอะคะอันนี้คือเวลาไปที่สนามมอนซ่าครับภรรยากับผมอะจะต้องไปจองธงเช็คเกอร์ดแฟลกเวลาเรสเขาจบอะครับเป็นที่ระลึกนะครับนั่นแหละเก็บไว้ของทุกสนามชื่อเราก็คืออยู่กับสนามมาแหละได้กลิ่นอายของสนามของควันของอะไรนู่นนี่โอ้โหเป็นความแบบชอบแบบสุดๆไปเลยนะคะโอ้โหนึกว่าหลุดออกมาอีกโซนนึงตรงนี้คือเรียกว่าเป็นโซนอะไรคะคุณไมเคิลคะลงรถค่ะไปโชว์ครับอันนี้เป็นรถส่วนตัวของคุณปู่ครับตั้งแต่คุณปู่สมัยยังหนุ่มๆอยู่เลยครับเป็นรถมือเดียวเลยครับซื้อมาแล้วก็เก็บไว้มาตลอดทุกวันนี้ยังขับได้อยู่ครับคันนี้นี่คือพร้อมวิ่งได้ตลอดเวลางั้นแสดงว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยชอบกาแฟได้ชอบ F1 ก็ได้ชอบรถคลาสสิกก็ได้ใช่ครับหรือว่ารถแบบอื่นๆมานั่งคุยมานั่งจอยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวให้คุณไมเคิลฝากนิดนึงค่ะขอขอบคุณสำหรับวันนี้มากเลยครับแล้วก็อยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนที่รักรถรักมอไซค์รักเครื่องยนต์มาเยี่ยมชมที่ร้านนะครับนี่เดี๋ยวทิ้งเพจไว้นะคะติดตามได้เพราะว่าเขาจะมีมีตติ้งกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะวันนี้โอ้โหเต็มอิ่มมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณไมเคิลจริงๆแล้วค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะ